มีคลิปนี้ฮะนะใน TikTok น้ำเน่าการเมืองแฮชแท็กเลยนะเขาลงคลิปนี้ลองดูฮะไม่มีอีกแล้วครับต่อไปจะเป็นสวัสดิการทั่วหน้าไม่ต้องพิสูจน์ความจนผู้สูงอายุเบี้ยตอนนี้600บาทต่อเดือนเราจะเปลี่ยนให้เป็น 3,000 บาทคุณหลอกดาวดาวดาวต้องทำตัวคือ16เป็นไงคะคือแล้วตอนท้ายเดี๋ยวขึ้นมาเต็มจออีกทีนึงตอนท้ายเนี่ยเขาเอาทวิตเตอร์ของอาจารย์เดชรัตค่ะซึ่งเป็นผอ.นโยบายก้าวไกลเนี่ยออกมายืนยันว่าเนี่ยเห็นไหมจะได้เนี่ยปี70 3,000 บาทเนี่ยเพราะว่ามันต้องจัดการเรื่องงบก่อนในขณะที่คนที่ถูกเสนอจะเป็นนายกจะเป็นรัฐมนตรีคลังของพรรคก้าวไกลเนี่ยเคยไปออกรายการโทรทัศน์บอกว่าจะได้ 3,000 แน่นอนงบประมาณถัดไปคือปีงบประมาณหน้าแต่จริงๆแล้วบอกโน่นเลยปี70ก็คือปีสุดท้ายของวาระ70นี่มันพ้นวาระไปแล้วมั้ง70น่ะนะโอ้โหนี่มีแบบนี้แล้วในโลกออนไลน์ TikTok มึงเนี่ย TikTok นี้เนี่ยเขาบอกว่าลูกส้มเถียงขาดใจงึดหลายค่ะเดี๋ยวลองดูคลิปนี้เป็นยังไงบ้านนี้รู้สึกยังไงบักสมไงค่าแรง450สิได้บ่ได้นี่เงิน 3,000 ผู้เฒ่ายังสิได้บ่ได้นี่เฮ็ดยังได้บัดเขาก็คงมีมติครม.มีพรรคร่วมส่วนฉันก็คงต้องเป็นลูกส้มเหมือนเดิมเขาเมื่อไงสิเป็นลูกส้มจังติมีมันเชื่อว่าเขายังไม่ได้ทําอันนี้คือเข้าใจมั้ยคือเวลาเหมือนเราอยู่ในห้องเรียนเราก็ต้องฟังว่านักเรียนในห้องเราเนี่ยคิดเห็นอะไรยังไงบ้างไม่ใช่ว่าเราคิดเห็นอยู่ฝ่ายเดียวอย่างเช่นก้าวไกลเขาไม่ได้แลนสไลด์เขาไม่ได้376เสียงถ้าเขา376เสียงเขาสามารถผลักดันทุกนโยบายที่เขาทำได้วันนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแคร์พรรคเสียวเงินมาจะใส่เงินอยู่ใส่เขามีนโยบายแล้วก็มีกระบวนการที่เขาคิดเป็นยังไงบ้านนี้เงินอยู่ใส่คือคนเสียงผู้หญิงนี่นะคือสองคนนี้เขาเป็นใครยังไงกันเราก็ไม่มีข้อมูลนะแต่นี่คืออยู่ใน TikTok ทีนี้คำถามสุดท้ายของคุณพี่ผู้หญิงเนี่ยที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงของชีวิตอ่ะเงื่อนอยู่ใสเหรอเงื่อนอยู่ใสนโยบายนั้นนโยบายนี้เงื่อนอยู่ใสคือจะเอาเงินจากไหนมาทำนะต่อให้อ้างว่าเป็นรัฐบาลพรรคเดียวอะไรพวกนี้นะนะคือถ้าไปดูในเอกสารที่ก้าวไกลเนี่ยแจ้งกับทางกกต.เอาไว้นะเป็นเอกสารแจ้งกับกกต.เอาไว้ว่านโยบายต่างๆเนี่ยจะใช้เงินเท่าไหร่ยังไงท่านผู้ชมดูข้อ8นะสวัสดิการสูงอายุเงินผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาทเห็นมั้ยฮะค่ะอันนี้คือเอกสารที่แจ้งกับกกต.ไว้นะฮะเงินต้องใช้คือปีละเท่าไหร่ทราบมั้ย 500,000 ล้านบาทต่อปีนะฮะค่ะ 500,000 ล้านบาทแล้วงบที่บอกกับกกต.ไว้ว่าจะเอาเงินมาจากไหนจะเอามาจากงบเบี้ยผู้สูงวัยบางส่วนซึ่งก็มีอยู่ 80,000 ล้านต่อปีแล้วก็อ้างว่าจะเอางบประมาณจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจัดเก็บรายได้รูปแบบใหม่ต่างๆจะมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 650,000 ล้านนะอันนี้ทั้งประเทศนะที่จะเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วคำถามกลับไปที่คำถามของคุณป้าคนเมื่อสักครู่เนี่ยเอาเงินมาตะใสเอามาเห็ดเอาไอ้ 600,000 กว่าล้านเนี่ยคือตัวเลขในอากาศเลยนะที่บอกจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ยในอากาศเลยนะแล้วนโยบายเขามีอะไรบ้างหาอะไรได้จะไปรีวิวเรื่องการส่งเสริมการลงทุนนะที่ตอนนี้หลายประเทศกำลังจะเข้ามาลงทุนอ้าวคุณไปปรับลดไปปรับแก้เขาจะยังมาอีกไหมแล้วการจ้างงานมันจะเป็นไปไงทีนี้แล้วยังไม่นับผลกระทบจากค่าแรง450นะรวมไปถึงไอ้ที่อ้างว่าจะเก็บได้เนี่ยจะไปเก็บมาจากเงินภาษีความมั่งคั่งจากคนรวยอย่างเงี้ยคุณจะเก็บได้จริงหรือเปล่านะแล้วทั้งหมดต่อให้คิดว่าเก็บได้จริง 600,000 ล้านคุณก็มีรายจ่ายอื่นอีกไม่ได้มีแค่นโยบายนี้ใช่นึกออกไหมครับมีรายจ่ายอื่นอีกไม่ใช่มีแค่นโยบายนี้นโยบายนี้นโยบายเดียว 500,000 ล้านเพราะฉะนั้นไอ้ที่อ้างว่าเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยมันเป็นข้ออ้างเป็นทางรอดเป็นช่องหมารอดหรือมันเป็นเหตุผลจริงที่จะไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงเอาไว้กับประชาชนซึ่งเมื่อวานนี้เราให้ดูไปแล้วโอ้โหตอนหาเสียงนี่พูดใหญ่โตเลยนะเบี้ยยังชีพต่อไปนี้ไม่กินไข่ต้มแล้วเห็นไหมพูดปลุกระดมเหมือนกับว่ารัฐบาลปัจจุบันนี้ไม่ดูดำดูดีแทนที่จ
ะมาดูว่าความเป็นจริงเป็นยังไงกลับไปปลุกปั่นให้เกิดความเกลียดชังด้วยแล้วมาดูตัวเลขจริงที่สารภาพแล้วจริงโดยผอ.นโยบายของพรรคก้าวไกลเองนะย้ำนะอาจารย์เด็ดและสุขกำเนิดนะฮะซึ่งเราเอามาให้ฟังแล้วว่าท่านพูดจริงๆปี70ถึงจะได้ 3,000 บาทแล้วถึงขนาดนี้กองเชียร์บางคนยังหวังลมๆแรงๆอีกอะแล้วคราวนี้จะโทษอะไรทีนี้ก็จะไปโทษรัฐบาลผสมไปโทษพรรคร่วมโทษพรรคเพื่อไทยอีกแล้วไปโทษพรรคร่วมนะแล้วก็ไปโทษอะไรอีกก็จะไปโทษโอ้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ถ้าเกิดไม่ได้เป็นรัฐบาลนะถ้าเกิดไม่เป็นรัฐบาลก็บอกก็ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยแต่มันรู้เช่นเห็นชาติไปแล้วตอนนี้เพราะคุณยอมรับเองว่าคุณจะทำได้ปี70นู่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเนี่ยเป็นสัญญาลมปากปล่อยออกมาแล้วก็ผ่านไปลอยไปกับสายลมแล้วนี่ยังไม่นับไอ้450บาทในที่คุณอดิศรเพียงเกตบอกไงนะก้าวไกลนี่ยังไงก้าวไปโกหกไปหรือเปล่า450บาทต่อเดือนค่าแรงขั้นต่ำนะเมื่อวานนี้ก็พูดว่าเป็นรัฐบาลผสมอีกแล้วจำได้ไหมจำได้เดี๋ยวย้อนไปฟังชัดๆก่อนจะมาดูเบื้องหลังฮะที่ไปคุยกับสอทเนี่ยในนั้นเนี่ยคุยกันยังไงนะฮะคุณพิธาเนี่ยพูดไว้ยังไงเรื่อง450บาทก็ถ้าเป็นรัฐบาลก้าวไกลพรรคเดียวก็ต้องขึ้น450แต่ตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยเสนอนะครับเพื่อไทยเคยเสนอ600ใช่มั้ยครับแต่มารยาททางการเมืองก็ต้องให้ทุกท่านช่วยเช็คด้วยนะครับว่าที่ผมพูดถูกหรือเปล่าแต่ว่าเพื่อไทยเคยเสนออยู่ที่600นะครับแล้วภายใน4ปีนะครับแล้วก็เข้าใจว่าออกมาอีกครั้งนึงว่าขึ้นทันทีก็คือ400ครับเพราะฉะนั้นของเพื่อไทยเนี่ยก็400ของเราเนี่ย450คราวนี้เป็นรัฐบาลผสมก็ต้องมีการพูดคุยแต่อย่างที่บอกครับตัวเลขนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดนะตอนนี้เพราะว่าไม่ต้องการที่จะให้มีความเสี่ยงในระบบเศรษฐกิจต่อไปว่าจะเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนี่คือที่สัมภาษณ์นะฮะโบยไปว่าเป็นรัฐบาลผสมแล้วหลังจากนั้นคุณพิธาเนี่ยไปสัมภาษณ์ที่พรรคคราวนี้ตั้งหลักใหม่บอกว่ายังยืนยันจะทำอยู่นะแต่อ้างว่าก็มีการพูดคุยต้องคุยหลายฝ่ายนะไม่ใช่ทำโดยลำพังอย่างแน่นอนแล้วก็พูดเป็นหลักการที่ดูดีเลยเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนอธิบายให้เข้าใจว่าเหตุผลหลักการในการคิดว่าจากที่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำพันรัฐบาลนะครับมันมีขึ้นมาเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆตามละพื้นที่ไม่ได้ขึ้นทุกปีนะครับแต่ว่าตอนที่มีการเลือกตั้งสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ก็ขึ้นทีนึงนะครับพอมาตอนนี้ถ้าจะต้องขึ้นอีกทีนึงที่เราคิดว่ามันจะต้องประมาณ400ถึง450ในมุมของก้าวไกลต้องเป็น450เนี่ยเพราะว่าถ้าเมื่อเราคำนวณค่าเงินเฟ้อกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจก็ดีหรือแม้แต่ประสิทธิภาพของแรงงานที่เพิ่มขึ้น 2.5 2.6 ต่อปีก็ตามถ้าคิดตามใช่ไหมนี่คือตอนมาให้สัมภาษณ์ใหม่พอตั้งหลักใหม่ค่ะคือโทษรัฐบาลผสมไปแล้วถ้าก้าวไกลนี่ขึ้นเลย450แต่คราวนี้ไปสัมภาษณ์ใหม่ที่พักนะฮะอันนี้สัมภาษณ์ที่พักนะบอกว่าคุยในหลักการนะก็อธิบายให้ฟังเหมือนกับว่าตนเองเนี่ยเป็นฝ่ายไปอธิบายให้เขาฟังแล้วกระจ่างแล้ว